ิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมจะอายกันบ้างไหมล่ะครับสำหรับนักการเมืองที่เคยสังกัดพรรคไทยรักไทยหรือสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งพี่น้องประชาชนทั้งหลายจะรู้สึกรู้สากันหรือไม่ล่ะครับสำหรับการออกมาเปิดเผยของนพดลปฐมที่ปรึกษาคนสำคัญของทักษิณชินวัตรว่าเมื่อมีโจทย์จะปรับครม.ก็มีนักการเมืองวิ่งเต้นไปหาทักษิณชินวัตรต้องใส่รองเท้าจ็อกกิ้งกันนพดลบอกว่าไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้ก็เพราะว่าคนที่มีอำนาจปรับครม.ตัวจริงคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรแน่นอนล่ะครับการพูดอย่างนี้ทำให้ยิ่งลักษณ์ดูดีแต่สิ่งที่ฟ้องความจริงออกมาก็คือว่าการวิ่งเต้นของนักการเมืองพรรคเพื่อไทยที่วิ่งไปหาทักษิณถามว่าเขาวิ่งไปทำไมถ้าทักษิณไม่มีความหมายจริงๆความจริงมันฟ้องอยู่ครับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงาน